3ท่าออกกำลังกายช่วยลดอาการนิ้วโป้งเท้าเอียงไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับหยกนะคะในรายการสาระ5นาทีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงภาวะของนิ้วโป้งเท้าเอียงที่หลายๆคนอาจจะมีปัญหากันก็คือลักษณะของนิ้วโป้งที่มันจะชี้เข้าไปทางฝั่งนิ้วชี้นะคะอาจจะทำให้บางคนถ้าแบบเอียงเยอะๆเนี่ยมันอาจจะมีแบบลักษณะของปุ่มที่มันปูดขึ้นมาในฝั่งนิ้วโป้งได้แล้วก็บางคนอาจจะทำให้เกิดอาการอักเสบแล้วก็อาการเจ็บได้นะคะหลักๆนะคะของภาวะนิ้วโป้งเท้าเอียงจะแบ่งเป็น4ประเภทด้วยกันนะคะก็คือประเภทแรกเนี่ยจะเริ่มเห็นปุ่มนูนๆตรงฝั่งนิ้วโป้งข้างซ้ายตรงโคนนิ้วโป้งแหละแต่ว่าเรายังรู้สึกว่านิ้วโป้งมันยังตรงอยู่พอไปเฟสที่2ปุ๊บนิ้วโป้งจะเริ่มเอียงปุ่มมันก็จะนูนมากขึ้นนะคะสเตจที่3นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ติดกันแหละนิ้วมันเริ่มชิดกันมากขึ้นปุ่มนูนเยอะขึ้นนะคะสุดท้ายสเตจที่4คือนิ้วโป้งมันขึ้นไปเกยหรือว่าอยู่ข้างใต้นิ้วชี้อันนี้แสดงว่าเป็นเยอะแล้วนะคะเราจะเห็นปุ่มแบบปุ่มนูนขึ้นมาชัดเจนนะคะในบางรายจะมีการอักเสบปวดบวมแรงร้อนขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นในการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ของเราที่จะแนะนำวันนี้ค่ะจะแนะนำในของท่านที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นเฟส1แล้วก็เฟส2นะคะส่วนในเฟส3และเฟส4หรือคนที่มีภาวะอักเสบปวดบวมแรงร้อนบริเวณโคนนิ้วโป้งเนี่ยแนะนำว่ายังไม่ให้ทำท่านี้แนะนำให้ลดอาการอักเสบก่อนหรือว่าพบแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดเพื่อช่วยแก้ไขในภาวะของนิ้วโป้งเอียงที่มากเกินไปก่อนนะคะไม่อย่างนั้นการออกกำลังกายจะทำให้การลงน้ำหนักมันผิดไปแล้วก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ค่ะสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดของตัวนิ้วเท้านะคะก็คือตัวนิ้วโป้งเนี่ยมันจะรับน้ำหนักในการที่เราเดินถ่ายน้ำหนักไปด้านหน้านะคะบางคนที่มีภาวะในเรื่องของเท้าแบนนิ้วโป้งเนี่ยมันก็จะมีการเอียงนะคะเนื่องจากที่ภาวะของเท้าแบนมันลงน้ำหนักมากเกินไปทำให้นิ้วโป้งมันต้องชดเชยการส่งแรงสุดท้ายแรงก็จะไปลงตรงโคนนิ้วโป้งที่มันเอียงยิ่งทำให้เจ็บกว่าเดิมอีกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจะช่วยลดการลงน้ำหนักของคนนิ้วโป้งสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเพิ่มแรงพยุงฝ่าเท้าลดอาการเท้าแบนนะคะแล้วก็เพิ่มแรงของกล้ามเนื้อน่องเพื่อช่วยพยุงอุ้งเท้าให้มันสูงขึ้นได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมี3ท่านะคะออกกำลังกายเพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อในฝ่าเท้าแล้วก็น่องค่ะนะคะก็จะเป็นท่าออกกำลังกายกล้ามเนื้อในฝ่าเท้าเพื่อเพิ่มปุ้งนะคะอันนี้เราจะใช้วิธีในการกดฝ่าเท้าแล้วก็จมูกเท้าติดกับพื้นแล้วก็พยายามทำให้ฝ่าเท้าหดเข้าหากันนะคะโดยที่เราจะไม่จิกปลายเท้านะคะอันนี้จะยากมากเพราะว่าเวลาเราพยายามจะหดฝ่าเท้าปุ๊บเราจะใช้วิธีการจิกปลายนิ้วเท้าเข้าหากันนะคะแต่ถ้าเราจิกปลายนิ้วเท้ามันจะไปใช้กล้ามเนื้อที่คุมนิ้วเท้าแทนมันจะไม่ได้อุ้งของนิ้วเท้าเกิดขึ้นนะคะมันจะเป็นการเหมือนขยุ่มฝ่าเท้าแทนสิ่งที่เราต้องการคือให้จมูกเท้ากับส้นเท้าหดเข้าหากันมากที่สุดตั้งไว้5วินาทีนะคะทำซ้ำจนกว่าจะรู้สึกล้าท่าที่2นะคะอันนี้ก็จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อของนิ้วเท้ามากขึ้นนะคะท่านี้เราจะใช้วิธีคล้ายๆเดิมคือกดตัวฝ่าเท้าจมูกเท้าส้นเท้าลงนะคะแต่เราจะยกนิ้วเท้าขึ้นเสร็จแล้วเอานิ้วก้อยแตะพื้นเอานิ้วโป้งแตะพื้นตั้งไว้5วินาทีนะคะทำซ้ำจนกว่าจะรู้สึกล้าในฝ่าเท้าท่าที่3นะคะท่าสุดท้ายอันนี้จะเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อบริเวณน่องนะคะเป็นลักษณะในการเขย่งส้นเท้าขึ้นโดยที่เราจะบิดส้นเท้าเข้าด้านในนะคะตั้งไว้5วินาทีนะคะทำซ้ำจนกว่าจะรู้สึกล้ากำลังกายเนี่ยค่ะเราก็จะเริ่มตั้งแต่ท่านั่งนะคะจนกระทั่งเป็นยืน2เท้าแล้วพอเก่งเราจะยืนขาเดียวเพื่อเพิ่มการลงน้ำหนักของฝ่าเท้าในแต่ละเฟสค่ะเราจะเริ่มจากท่านั่งก่อนเพื่อไม่ให้ลงน้ำหนักในฝ่าเท้ามากทำซ้ำจนรู้สึกล้าจนเรารู้สึกว่าโอเคกล้ามเนื้อในฝ่าเท้ากับน่องเราแข็งแรงแล้วเราจะโปรเกรสไปเป็นท่ายืน2ขานะคะจากนั้นก็จะโปรเกรสไปเป็นยืนขาเดียวให้น้ำหนักลงที่เต็มฝ่าเท้ามากขึ้นนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับท่าออกกำลังกายเพื่อช่วยลดอาการภาวะนิ้วโป้งเท้าเอียงนะคะก็อันนี้โหดมากเพราะว่านิ้วโป้งเท้าเนี่ยมันจะรู้สึกล้าๆแล้วก็เหมือนอาจจะมีความรู้สึกตะคริวกินที่น่องด้วยถ้าเกิดว่าเราทำจนมันแบบล้ามากขนาดนั้นเนี่ยแสดงว่าเยอะเกินไปอาจจะต้องลดจำนวนลงมาหน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่านิ้วโป้งอาจจะควบคุมยากนะคะอย่าเพิ่งท้อไปสำหรับคนที่เพิ่งออกกำลังกายในฝ่าเท้านะคะต้องขยันทำบ่อยๆแล้วก็ถ้าทำไม่ได้
ทำยังไงดีถ้าทำไม่ได้เริ่มจากการใช้นิ้วเรามือเราเนี่ยค่ะช่วยจับก่อนนิ้วโป้งกลางไม่ได้ใช่ไหมพาเลยจับนิ้วโป้งกลางออกจับนิ้วโป้งกลางออกเพื่อให้เป็นการกระตุ้นย้อนขึ้นไปบนสมองค่ะให้รู้ว่ามันมีมูฟเมนต์นี้อยู่นะคะแล้วเขาก็จะเริ่มในการคอนโทรลกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากพวกเรานะคะในรายการสาระ5นาทีแล้วก็จะมีคลิปต่อไปสาระดีๆมาให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะคะทุกสัปดาห์แล้วก็เจอกันในสัปดาห์หน้าจะเป็นใครเดี๋ยวมาดูกันนะคะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Channel ของเรานะคะ Mei Clinic Channel แล้วก็ Facebook Mei Clinic คลินิกนักวิ่งโดยหมอเมย์ค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ